พียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยคือเป็นปัญหาทั้งหมดนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีน N2วันนี้กับผมนายจิตติกินภัทรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ครับรายการเราครับมาพูดคุยถึงเรื่องโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยครับสู่การเป็น Thailand Medical Hub ในหัวข้อ Thailand Medical Hub โอกาสและความท้าทายของวงการแพทย์ไทยครับแขกผู้รับเชิญของเราในรายการวันนี้ครับแพทย์หญิงดวงกมลทัศนะคงสากุลแพทย์จากโรงพยาบาลเวชธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอเก่งนะครับค่ะครับผมพี่หมอเก่งครับประเทศไทยเรามีศักยภาพอย่างไรครับในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ในภูมิภาคนี้ครับอันดับที่1เลยนะคะคือประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งจะขยายไปในเรื่องของการแพทย์โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาแล้วเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ฝึกอบรมต่อในต่างประเทศแล้วอันที่3นะคะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะก็มีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพในระบบนานาชาติหรือว่า JCI JCI คืออะไรครับคุณหมอครับ JCI ก็คือ Joint Commission International ก็คือเป็นองค์กรอิสระค่ะของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลทั้งในเรื่องของมาตรฐานในการรักษาแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะประเทศไทยเป็นอันดับที่5เลยนะคะของโลกในการที่เรามีโรงพยาบาลที่มี JCI มากอันดับ5ของโลกอันดับ5ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะหมายความว่าในประเทศไทยเรามีโรงพยาบาลเนี่ยมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับมาตรฐาน JCI ถูกต้องค่ะอ๋อครับผมพี่หมอครับแล้วปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ผู้ป่วยครับเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยครับอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอัตราค่ารักษาพยาบาลนะคะ คือเราอัตราค่ารักษาพยาบาลของเราเนี่ยมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพและเมื่อเราเปรียบเทียบอัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยในกับประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือยุโรปเราพบว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต่ำกว่า 50-80% นะคะอันที่สองเราก็คือมีจุดเด่นในบุคลากรทางการแพทย์ไทยค่ะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทุกๆสาขาครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็ฝึกอบรมความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งในและต่างประเทศอันที่3คือเรื่องของโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับมาตรฐานนะคะทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากสถาบันนานาชาติที่กล่าวมาสักครู่ถูกต้องอันที่4เรื่องของเทคโนโลยีนะคะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานสูงนะคะอันที่5ก็คือในเรื่องของการให้การบริการเรามีคนไทยบริการด้วยเซอร์วิสมายด้วยใจนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ hospitality ซึ่งเป็นในเรื่องของความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะและอันต่อไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามารับบริการในประเทศไทยและอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของประเทศไทยมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์เลยอ๋อเป็นอัตลักษณ์ของเราเองใช่ค่ะพี่หมอเห็นเมื่อกี้ขออนุญาตนะฮะแต่ ในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่บอกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรามีเพียงพอไหมครับความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยก็คือเป็นปัญหานะคะในปัจจุบันใช่ค่ะเรายังมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพออันนี้คือเป็นปัญหาของการแพทย์อันนี้ถามต่อครับที่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการแพทย์กับการท่องเที่ยวไปด้วยกันยังไงครับพี่หมอการที่เรามีการเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะก็มีคนเข้ามาในประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็สามารถไม่ใช่แค่มารักษาโรคเขาสามารถที่จะมาตรวจสุขภาพคือบางทีเขาไม่ได้เป็นโรคนะคะเขามาตรวจสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเรามีแนวโน้มว่าเราจะเป็นโรคอะไรเพื่อจะได้หาทางป้องกันในการรักษาก่อนที่จะเกิดโรคค่ะก็พูดง่ายๆมาทั้งท่องเที่ยวมาทั้งตรวจโรคใช่ค่ะครั้งเดียวในทริปเดียวไปเลยใช่ถูกไหมครับใช่ค่ะครับครับพี่หมอเก่งครับอย่างนี้มีเป็นแพ็กเกจทัวร์ไหมครับแบบว่าเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาตรวจสุขภาพอะครับเป็นแพ็กเกจเลยมีอยู่ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจที่คนไข้เขาจะมาท่องเที่ยวแล้วก็พ่วงไปกับการตรวจสุขภาพอ๋อพ่วงมาในตัวเลยใช่ครบวงจรนะครับถูกต้องค่ะครับผมเคยได้ยินครับพี่หมอเก่งครับว่าส่วนใหญ่ครับผู้ป่วยที่เดินทางมาตรวจโรคในประเทศไทยเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นโรคซับซ้อนนะครับอธิบายนิดนึงครับโรคซับซ้อนเป็นไงครับโรคซับซ้อนนะคะก็คือโรคที่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอาหารที่รับประทานซึ่งโรคพวกนี้ค่ะจะต้องอาศัยการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาและร่วมกับการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ยาที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีการใช้การรักษาหลายๆอย่างร่วมกันนะคะก็ตัวอย่างโรคซับซ้อนก็จะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจนะคะแล้วก็โรคทางสมองค่ะเอ๊ะงั้นพี่หมอช่วยอธิบายถึงการรักษาโรคซับซ้อนที่ผู้ป่วยต่างประเทศทำไมเขาเดินทางมาประเทศไทยมีเคสสำเร็จยังไงหรือว่าเคสในการรักษายังไงที่ทำให้เขาเดินทางมาหรือเทคโนโลยีอะไรครับที่ช่วยสนับสนุนอันนี้ครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในเรื่องโรคหัวใจก่อนนะคะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะซึ่งโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยถ้าเราเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้นะคะซึ่งในกรณีที่ถ้าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบในหลายๆตำแหน่งหรือหลายๆเส้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะซึ่งในการผ่าตัดนะคะในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีค่ะที่เรียกว่าออฟปั๊มนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดหัวใจซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องปอดหรือหัวใจเทียมซึ่งมันก็จะมีข้อดีก็คือจากการที่เราไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเนี่ยมันก็เลยทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่เราใช้เครื่องมือนี้ซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการอักเสบเกิดภาวะที่เลือดออกผิดปกตินะคะแล้วก็การทำเทคนิคนี้จะลดระยะเวลาในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการที่เราจะดมยาก็ลดลงนะคะแล้วก็ระยะพักฟื้นสั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ในปัจจุบันเรายังมีโรคที่เกี่ยวกับลิ้นหัวใจทีนี้การที่เรามีปัญหาลิ้นหัวใจเราจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งไหมไม่จำเป็นลิ้นหัวใจซ่อมได้นะคะซ่อมลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับถูกต้องเรามีการซ่อมลิ้นหัวใจค่ะซึ่งข้อดีของการที่เราซ่อมลิ้นหัวใจก็คือมันยังเป็นของเราเองนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติของเราแล้วก็อายุการใช้งานก็คือตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ถ้าในผู้หญิงเราก็ไม่ต้องกินยาที่จะต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีบุตรได้ตามปกตินะคะส่วนในกรณีที่แบบหมอพิจารณาแล้วว่าเราจะต้องผ่าตัดนะคะเราก็มีเทคโนโลยีอยู่3อันตอนนี้ที่ใช้ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจอันที่1ก็คือเทคโนโลยีมาตรฐานอันที่2ก็คือเทคโนโลยีแบบแผ่นเล็กนะคะอันที่3ก็คือไม่ได้ใช้การผ่าตัดเลยนะคะก็คือใช้สายแล้วก็ลิ้นหัวใจนะคะผ่านเข้าไปตรงหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบมาตรฐานก่อนซึ่งการผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบมาตรฐานเนี่ยมันจะมีการเปิดแผลยาวนะคะคือตั้งแต่ตรงนี้เลยถูกต้องคอหอยจนถึงลิ้นปี่เลยแล้วก็ผ่านไปที่ชั้นกระดูกเพราะฉะนั้นคนไข้ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือแผลมันจะใหญ่นะคะแล้วก็ผ่าตัดไปถึงชั้นกระดูกเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยจะประมาณ3เดือนแล้วก็เพราะต้องรอให้กระดูกปิดด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดนานนะคะมีโอกาสที่จะเสียเลือดเยอะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบแผลเล็กที่เราเรียกว่า MIS นะคะซึ่งขนาดแผลจะมีแค่ 4-5 เซนแผลเล็กนิดเดียวนะครับถูกต้อง 4-5 เซนแล้วก็เลือดออกน้อยค่ะแล้วก็ลดระยะเวลาในการผ่าตัดใช้ระยะเวลาพักฟื้นไม่นานประมาณ1เดือนคนไข้ก็สามารถที่กลับไปใช้กิจวัตรประจำวันได้ตามปกติต่างกันเลยนะครับ3เดือน1เดือนใช่ค่ะแล้วอย่างที่3เมื่อกี้บอกเล็กกว่านี้อีกป่ะอันนั้นคือไม่ใช่การผ่าตัดละนะคะเป็นการใส่สายนะคะแล้วก็ลิ้นหัวใจเข้าไปทางหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบนะคะอันนี้ก็จะไม่มีแผลผ่าตัดเลยมีเพียงแค่รอยที่เราเจาะเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้นระยะพักฟื้นสั้นครับเจ็บตัวน้อยลงด้วยถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นแค่ 3-5 วันค่ะอ๋อครับก็เหมาะสำหรับคนที่อายุมากแล้วก็มีความเสี่ยงคือเป็นโรคหลายๆอย่างร่วมกันก็อาจจะเลือกใช้วิธีนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสมองครับนะคะเรามีเครื่องเทคโนโลยีล่าสุดค่ะคือ Bipain DSAนะคะคือเป็นเครื่องเอ็กซเรย์สองระนาบนะคะซึ่งเราสามารถเห็นภาพทั้งในแนวด้านหน้าและด้านข้างนะคะทำให้เราเห็นเราใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะในการที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดที่อวัยวะต่างๆนี่เห็นเป็น3มิติเลยป่ะครับหรือว่าใช่แล้วภาพที่เห็นมันจะเป็น3มิติแล้วก็ชัดเจนใช่ค่ะเพราะนั้นข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าเราจะมีโอกาสได้รับสารทึบรังสีน้อยลงเพราะว่ามีการฉีดสารทึบรังสีเพียงแค่1ครั้งนะคะแล้วก็แผลค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ระยะฟื้นตัวสั้นระยะฟื้นตัวสั้นใช่ค่ะแล้วก็ทั้งหมดเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นการรักษาโรคที่ซับซ้อนเนาะซึ่งเราทำใน OR ห้องผ่าตัดเราเรียกว่าห้องผ่าตัด OR Hybrid
นะคะก็คือเป็นห้องผ่าตัดอัจฉริยะนะคะซึ่งสามารถผ่าตัดเคสที่มีเป็นโรคซับซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจนะคะโรคหัวใจโรคทางสมองหรือว่าเส้นเลือดทางสมองรวมถึงการผ่าตัดในเรื่องของมะเร็งในช่องท้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารนะคะซึ่ง OR Hybrid เนี่ยค่ะก็คือเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงหลายๆอย่างไว้ด้วยกันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่หมายความว่ารวมทุกอย่างมาอยู่ในห้องเดียวกันใช่คือเราสามารถทำได้ในห้องนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความปลอดภัยสูงมีเยอะไหมในประเทศไทยเราห้องอันนี้ยังไม่เยอะค่ะแต่ว่าใช่ค่ะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของกระดูกนะคะครับซึ่งเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยก็ชอบเล่นโทรศัพท์ค่ะครับเล่นโทรศัพท์มือถือทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะกระดูกคอเสื่อมก่อนวัยได้นะคะครเรามีการผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า O-arm นะคะ O-arm ใช่ O-arm เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่าง3เทคโนโลยีค่ะ คือตั้งแต่ O-arm O-arm ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งสามารถถ่ายภาพได้3มิติทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ภาคตัดขวางนะคะทำนั้นทำให้สัญญาแพทย์เนี่ยสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นอันที่2เรามีระบบเนวิเกเตอร์ค่ะซึ่งจะสามารถนำสัญญาแพทย์ไปถึงตำแหน่งที่เราจะใส่อุปกรณ์เพราะนั้นสัญญาแพทย์จะสามารถเห็นภาพแบบเรียลไทม์นะคะและอันที่3ก็คือเรามีระบบการติดตามการทำงานของเส้นประสาทหรือว่า IOM ติดตามยังไงครับติดตามว่าการทำงานของเส้นประสาทว่าเพื่อป้องกันการที่เส้นประสาทจะได้รับบาดเจ็บเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีนี้เป็นการผสมผสานที่ทำให้เพิ่มความปลอดภัยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ลดโอกาสเสียเลือดนะคะใช้เวลาในการผ่าตัดสั้นแล้วก็พักฟื้นไม่นานค่ะอันนี้ป่ะครับที่บอกว่าใช้หุ่นยนต์มาช่วยหุ่นยนต์เราใช้หุ่นยนต์ค่ะชื่อว่าเป็นตัวของการผ่าตัดเข่าค่ะก็คือมันมีอีกโรคนึงซึ่งพบบ่อยมากในผู้สูงอายุนะคะก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะในปัจจุบันเรามีการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยค่ะเราเรียกว่าโรซาหนีหมายว่าหุ่นยนต์ผ่าตัดเองเลยครับเป็น AI ผ่าตัดเองเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเรามีสัญญาแพทย์ร่วมด้วยค่ะยังไม่ถึงขนาด AI ผ่าตัดเองนะครับลักษณะก็คือมันจะเป็นแขนกล2แขนนะคะแล้วก็ความข้อดีของมันก็คืออันที่1มันจะสามารถเตรียมการเตรียมผิวข้อเข่าให้เราได้อันที่2มันจะสามารถที่จะวัดขนาดอุปกรณ์รวมถึงขนาดของข้อเข่าเทียมนะคะอันที่3ก็คือมันมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ค่ะมันสามารถที่จะจำลองการผ่าตัดให้เราเห็นได้หมายความว่าจำลองให้คุณหมอดูก่อนถูกต้องคนไข้ดูก่อนว่าวิธีการผ่าตัดจะเป็นอย่างไรใช่ค่ะนี่คือความแม่นยำของมันแล้วก็ข้อดีพอเราใช้โลซ่าหนีมาใช้ในการผ่าตัดนะคะเราก็พบว่า1มีความแม่นยำสูงลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นลดโอกาสที่จะมาผ่าตัดซ้ำนะคะแล้วก็แผลเล็กนะคะเลือดออกน้อยแล้วก็อาการเจ็บป่วยหลังผ่าตัดอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยแล้วที่สำคัญคนไข้สามารถที่จะมายืนลงน้ำหนักได้ภายในเวลา12ชั่วโมงหลังผ่าตัดค่ะครับที่บอกเองครับนอกจากการใช้หุ่นยนต์ในช่วยผ่าตัดตรงนี้แล้วผมเคยได้ยินครับว่ามีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อการเขาเรียกว่าอะไรช่วยเดินนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เรามีการใช้หุ่นยนต์กายภาพนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีหุ่นยนต์ในการทำกายภาพมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยที่สุดนะคะตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขหรือฟื้นฟูได้ทุกสภาพเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแขนขาอ่อนแรงในเรื่องของการยืนการเดินการทรงตัวแล้วก็การพูดการกลืนได้นะคะทีนี้จะมาถามว่าคนก็จะมาถามว่าเอ้ยแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันดีกว่าการทำกายภาพในสมัยก่อนอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งก็คือในเรื่องของมันสามารถทำกิจกรรมซ้ำๆค่ะได้อย่างแม่นยำถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้สามารถที่จะฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอันที่2ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อมันสามารถทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเนี้ยค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะตามสรีระของเรานะคะอันที่3ในการฝึกเดินนะคะมันสามารถที่จะกำหนดจังหวะและท่วงท่าในการเดินได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็จะมีระบบพยุงน้ำหนักนะคะซึ่งก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะทำกายภาพในระยะเวลานานได้โดยที่ไม่เหนื่อยล้านะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือมันมีเกมค่ะมันมีเกมแล้วก็เกมคือเกมคืออะไรครับมีเกมแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่เบื่อแล้วก็ทำกายภาพได้นานมากขึ้นไปมีเกมให้เล่นไปใช่นะคะเราไม่ได้มีหุ่นยนต์แค่หุ่นยนต์ทางกายภาพนะคะเรายังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ในการจัดยาด้วยจัดหมายว่าจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทานให้ผู้ป่วยรับประทานซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในนะคะข้อดีของการที่เราเอา
หุ่นยนต์ที่ช่วยในการจัดยามาเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งมันจะช่วยในเรื่องของลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยในการรับยาอันที่สองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของช่วยในเภสัชค่ะเขาจะได้ไม่ต้องทำงานซับซ้อนนะคะเขาก็จะมีเวลาที่จะมาอธิบายวิธีการใช้ยาผลข้างเคียงได้มากขึ้นอันที่สามอันนี้สำคัญก็คือลดการปนเปื้อนของยาแต่ละชนิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมันหมายถึงอันตรายถึงชีวิตครับผมครับจริงๆพี่หมอเก่งครับในเรื่องของใช้โรบอทเนี่ยนะกายภาพเนี่ยผมบอกอย่างจริงๆผมมองนะว่าอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้คือคนไข้ต่อรองไม่ได้เพราะหุ่นยนต์ทำตามอะไรทำตามโปรแกรมใช่ไหมครับแต่ข้อดีก็คือสามารถที่จะได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อเนื่องใช่ค่ะเราด้วยเทคโนโลยีมันก็ไม่เบื่อเนาะมันมีเกมมีกิจกรรมระหว่างที่เราทำกายภาพแต่ว่าแทนที่คนไข้จะต่อรองว่าเบาๆหน่อยไม่ได้ละแต่มีเกมให้เล่นคลายเครียดใช่ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของนอกจากอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่รักษาโรคซับซ้อนนะคะแล้วมันก็มีโรคที่พบบ่อยค่ะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยโรคไหนครับพบบ่อยครับเช่นโรคผู้ชายนะคะก็เป็นโรคต่อมลูกหมากโตค่ะซึ่งก็เป็นโรคที่พบบ่อยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นการผ่าตัดโดยผ่านไปทางท่อปัสสาวะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งมันจะต้องมีระยะพักฟื้นนานนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการดมยาเข้ามาช่วยนะคะแต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีค่ะก็คือเรียกว่ารีซูมเป็นการใช้แรงดันน้ำไปลดขนาดของต่อมลูกหมากนะคะซึ่งจะใช้เวลาเพียงแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นหลังทำก็คือคนไข้สามารถกลับไปใช้กิจวัตรประจำวันได้ตามปกติอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถจะผ่าตัดหรือว่าดมยาได้ครับเป็นไงฮะใช้น้ำใช้แรงดันน้ำค่ะแล้วก็ถูกต้องไปลดขนาดของต่อมลูกหมากค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เราใช้ในการผ่าตัดในโรคของผู้หญิงนะคะ คือผู้หญิงก็จะมีปัญหาในเรื่องของเนื้องอกในมดลูกเนื้องอกในรังไข่นะคะซึ่งปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าโนดค่ะเป็นการผ่าตัดทางช่องคลอดนะคะโดยการส่องกล้องเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีบาดแผลภายนอกเลยนะคะหลังทำเราก็มีปัญหาในเรื่องของเลือดออกน้อยนะคะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดน้อยแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยพักฟื้นน้อยใช่ค่ะน้อยนี่คือน้อยต่างกับปกติเยอะไหมครับต่างกันเยอะค่ะเราสามารถที่จะกลับไปใช้กิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหมายว่าหลังผ่าตัดถูกต้องค่ะนะครับโอ้เทคโนโลยีนี่ดีขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็มีอีกโรคนึงค่ะเป็นโรคที่พบบ่อยมากก็คือโรคลิสิดวงนะคะโดยเฉพาะในวัยทำงานนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญเนาะก็โรคลิสิดวงถ้าผ่าตัดสมัยก่อนเราก็ต้องมีการดมยานะคะแล้วก็ระยะพักฟื้นนาน 5-7 วันแต่ทีเนี้ยโรคลิสิดวงก็มักจะเกิดกับวัยทำงานเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะลางานใช่ไหมคะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีค่ะที่เรียกว่าเราใช้เลเซอร์ในการรักษาลิสิดวงเลเซอร์จะทำลายเส้นเลือดแล้วก็ทำให้ตัวลิสิดวงเนี่ยฝ่อแล้วก็ขนาดเล็กลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลังทำค่ะเราสามารถกลับไปใช้กิจวัตรประจำวันได้นะคะเคยได้ยินว่าถ้าผ่าอย่างเงี้ยครับต้องบล็อกหลังต้องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยต้องบล็อกหลังด้วยไหมครับอันนี้ไม่ต้องค่ะอันนี้เป็นไม่ใช่การผ่าตัดนะคะเป็นการใช้เลเซอร์ถูกต้องเป็นการใช้เลเซอร์สมมติว่าพี่ก๊อฟเป็นลิสิดวงสมมติพี่ก๊อฟเป็นลิสิดวงพี่ก๊อฟมาผ่าตัดพี่ก๊อฟก็มาวันเสาร์พี่ก๊อฟมาวันเสาร์เราก็จะทำเลเซอร์รักษาลิสิดวงพี่ก๊อฟก็นอนในโรงพยาบาลแค่หนึ่งคืนพอวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์พี่ก๊อฟก็กลับบ้านได้วันจันทร์ก็ไปทำงานตามปกติมันก็จะไม่มีปัญหากับคนวัยทำงานค่ะนี่เทมี่ออกนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่าผมเป็นลิสิดวงทุกคนแน่เลยครับอันนี้คือสมมตินะครับสมมตินะครับแปลว่าอย่างนี้เทคโนโลยีช่วยแบบว่าเขาเรียกอะไรฮะทั้งโรคผู้หญิงโรคผู้ชายลิสิดวงที่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถหายโดยเร็วได้ก็คือจะพูดง่ายๆคือเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมีมาตรฐานในการรักษาสูงมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกสบายระหว่างผ่าตัดนะคะแล้วก็ระยะฟื้นตัวนี่น้อยและที่สำคัญก็คือทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นแล้วก็เจ็บตัวน้อยลงด้วยถูกต้องค่ะใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มานี่มาจากประเทศอะไรครับเรามีผู้ป่วยมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้าในเอเชียก็จะมีพม่าเวียดนามกัมพูชานะคะแล้วก็กลุ่มตะวันออกกลางค่ะครับอันนี้อะไรที่เป็นความท้าทายในวงการแพทย์ไทยครับในการที่จะไปสู่การเป็น Medical Hub ครับพี่หมอครับโดยสรุปนะคะเทคโนโลยีในการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะข้อที่1ก็คือจะมีความปลอดภัยนะคะมีความแม่นยำสูงแล้วก็มีมาตรฐานค่ะอันที่2ก็คือมีความสะดวกสบายระหว่างการผ่าตัดอันที่3ก็คือระยะพักฟื้นน้อยนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังผ่าตัดค่ะหรืออีกทางนึงก็คือคนไข้หรือผู้ป่วยครับเจ็บตัวน้อยลงถูกต้องถูกไหมครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับดูเหมือนการผ่าตัดหรือการอะไรเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเลยหรือการรักษาไม่น่ากลัวเลยนะครับใช่ค่ะนะครับที่บอกเก่งครับการเป็น medical hub อะครับ
พี่คิดว่าวันนี้ฮะรัฐมีการสนับสนุนอะไรและคิดว่ารัฐเนี่ยควรจะสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมครับสู่การเป็นไม่ได้ข้อหักของประเทศไทยครับในปี2559นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ประเทศไทยนะคะในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพทางการแพทย์และครบวงจรนะคะโดยสนับสนุนใน4ด้านนะคะก็คืออันที่1ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ Wellness Hub อันที่2ในเรื่องของสุขภาพ Medical Hub และอันที่3ในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการศึกษา Academic Hub และอันที่4คือในเรื่องของยาและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพหรือว่า Product Hub นะคะแล้วก็มีในเรื่องของรัฐบาลก็ช่วยในเรื่องของวีซ่าวีซ่านักท่องเที่ยวหรือว่า medical treatment visa นะคะวีซ่าท่องเที่ยวไงฮะคืออันนี้มันจะเป็นต่างกันค่ะก็คือไอ้ตัว medical treatment visa เนี่ยรัฐบาลเนี่ยอันที่1ก็ช่วยด้วยกันอันที่1ก็คือลดอัตราค่าบริการนะคะอันที่2ก็คือให้ระยะเวลาในการพำนักในประเทศไทยเนี่ยตัวด้วยตัวอายุวีซ่าจะประมาณ1ปีแต่ว่าเราสามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกิน90วันนะคะเข้ามาเพื่อรักษาตัวใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ผู้ติดตามเราเช่นพ่อแม่สามีภรรยาหรือว่าลูกก็สามารถที่จะขอวีซ่าในลักษณะเดียวกันได้ก็คือมาพร้อมกันเลยถูกต้องมาการเช็คอัพหรือมาตรวจโรคแล้วก็มาเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ที่พี่ก๊อฟถามอีกข้อนึงก็คือสิ่งที่เราอยากให้รัฐบาลทำนะคะก็คือในเรื่องของเรายังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่ค่ะซึ่งถ้าเรา medical hub ประสบความสำเร็จชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นเราก็จะยิ่งมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแพทย์มากขึ้นอันที่สองเรายังไม่มีคณะกรรมการระดับชาติที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะคะให้หรือว่าบริหารนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันที่สามก็คือเรายังขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอันที่4ในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับในธุรกิจสุขภาพอะค่ะก็ยังเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อันที่5ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเรายังไม่มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรืองานวิจัยอย่างต่อเนื่องครับผมส่วนใหญ่ที่เราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทุกวันนี้คือนำเข้าถูกต้องค่ะนำเข้าซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะก็จะต้องมาเน้นเป็นเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีของเราเองถูกต้องนี่ก็จะทำให้เราประหยัดไปได้เยอะครับนะคะพี่หมอเก่งครับขออนุญาตอยากให้พี่หมอเก่งกล่าวถึงว่าถ้าเกิดการที่ไทยแลนด์จะไปสู่การเป็นไม่ได้ข้อหับได้เนี่ยนะครับเราควรต้องทำอย่างไรและก็อยากกล่าวอะไรกับท่านผู้ชมครับว่าเราเป็นไม่ได้หับแล้วคนไทยเราหรือประเทศเราจะมีประโยชน์หรือได้ประโยชน์อะไรบ้างครับMedical Hub นะคะในความหมาย Medical Hub ก็คือศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติแบบครบวงจรค่ะซึ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยได้ส่งเสริมนโยบายในการส่งเสริมอันนี้เป็นการยกมาตรฐานคุณภาพทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการบริการสาธารณสุขนะคะก็ถ้าเราประสบความสำเร็จในเรื่องนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนะคะจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นรายได้ของประชากรมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชากรก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะไปลดปัญหาในการซื้อยาจากต่างประเทศนะคะหรือว่าซื้อเทคโนโลยีเครื่องมือจากต่างประเทศด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะโดยภาครัฐก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนเรื่องของกฎหมายนะคะที่จะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์การเพิ่มจำนวนแพทย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานส่วนภาคเอกชนก็จะส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนถ้าทุกๆอย่างไปเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะก็จะทำให้ประเทศเนี่ยเกิดความมั่นคงขึ้นได้นะคะอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงทางสาธารณสุขค่ะครับผมครับได้ฟังแล้วนะครับหนทางสู่การเป็นไม่ได้ข้อหับของไทยครับก็เกิดจากหลายภาคส่วนครับนอกจากวงการแพทย์แล้วการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนนะครับการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับสิ่งสำคัญครับผมมองว่าMedical Hubคงไม่ไกลเกินเอื้อมครับไทยแลนด์สู่การเป็นMedical Hubนี้คงอีกไม่ไกลครับครับขอบคุณพี่หมอเก่งมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784 True ID และรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้กับผมนายจิตติกินภัทรและแพทย์หญิงดุกมลพัฒนพงษากุล
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ